ามาแต่งชุดไทยมีปัญหาอะไรหรอแต่งชุดไทยทำไมต้องติดคุกเออเรื่องนี้ต้องชี้แจงครับว่าคนแต่งชุดไทยทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องติดคุกแต่คนแต่งชุดไทยชื่อว่านางสาวจตุพรแซ่อึ่งจัดกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เข้าข่ายในความผิดในมาตรา112ด้วยเพราะถ้าหากว่าแต่งชุดไทยแล้วติดคุกนะคุณปรเมศครับเมื่อวานนี้จตุพรแซ่อึงสวมชุดไทยไปฟังคำพิพากษานะคะเพราะถ้าหากว่าแต่งชุดไทยแล้วผิดจริงๆเมื่อวานนี้เธอต้องโดนอีกหนึ่งข้อหาถูกไหมใช่ครับเพราะเธอแต่งชุดไทยแต่เมื่อวานเธอแต่งชุดไทยไปฟังก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครไปจับแต่ประเด็นสำคัญของคดีของจตุพรแซ่อึงก็คือเธอไปร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรเมื่อ29ตุลาคม63ที่หน้าวัดแขกสีลมเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการเนี่ยมีภาพบรรยากาศแล้วก็คลิปต่างๆที่คนเห็นแล้วก็รู้ทันทีว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรเนี่ยนะคะโดยก่อนฟังคำพิพากษานางสาวจตุพรก็บอกว่าคดีที่ผ่านมาคดีนี้เนี่ยนะคะยืนยันให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลซึ่งในการสืบพยานตนเองเบิกความด้วยตัวเองหนึ่งปากพร้อมกับนำเอกสารพยานหลักฐานให้ศาลพิจารณาประกอบด้วยยืนยันว่าในการเข้าร่วมชุมนุมตนเองใส่ชุดไทยตามปกติไม่ได้แต่งเลียนแบบใครไม่ได้ให้ใครมากราบมาไหว้หรือตะโกนทรงพระเจริญคดีนี้เกิดจากการตีความของคนอื่นและพยานโจทก์ที่มาเบิกความคิดไปเองใครจะมองว่าตนแต่งเป็นใครก็ได้แต่ตนเองยืนยันว่าแค่อยากใส่ชุดไทยเท่านั้นสุดท้ายนะคะทนายความคุณกฤษดานุจรัตน์นะคะก็บอกว่าศาลมีคำพิพากษาค่ะว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3เหลือ2ปีปรับ 1,500 บาทลดโทษ1ใน3เหลือปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกไม่รอลงอาญาโดยศาลให้เหตุผลว่าการแสดงมีเจตนาที่จะล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีการตระเตรียมการเอาไว้เรามีคลิปให้ดูลองไปดูกันหน่อยไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจะตีความเป็นอะไรได้อย่างอื่นได้อีกไหมคะเห็นไหมครับคือถ้ามองแค่การแต่งชุดไทยหมายถึงว่าวันหนึ่งคุณนันทยานึกอยากจะสนุกหรืออยากจะสวยใส่ผ้าไทยแต่งชุดไทยมาอ่านข่าวผมก็แต่งชุดไทยมาอ่านข่าวเนี่ยออกไปปุ๊บไม่มีตำรวจมารอหน้าสถานีอ่ะไม่มีใครว่าค่ะแต่ในคลิปที่เราให้ดูเนี่ยมันจะเห็นองค์ประกอบค่ะมีคนกลางร่มข้างหลังเห็นไหมค่ะมีพรมแดงแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าอะไรราชินีราชินีทรงพระเจริญนะและท่วงท่าทํานองของคุณจตุพรเนี่ยนะครับเอาละคุณจตุพรอาจจะบอกว่าก็จะแต่งมาทั้งเฉยๆนะ คุณตีความมาเองก็แน่นอนนะฮะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยองค์ประกอบด้วยบริบทเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตีความแล้วศาลก็เห็นเป็นอย่างนั้นเรียนถามคํานึงเถอะใครเห็นแล้วคุณตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยกิจกรรมนี้ก็มีวัตถุประสงค์อะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะแต่เวลาขึ้นศาลก็บอกว่าไม่ได้อันนี้ฉันมาแต่งตัวเฉยๆคนจัดในคณะราษฎรกลุ่มราษฎรเนี่ยคนจัดเนี่ยมีเจตนาอะไรและก่อนหน้านั้นเนี่ยนะนอกจากชุดไทยแล้วมีใส่ชุดไออะไรอีกเขาเรียกชุดอะไรเสื้อครอปเสื้อครอปอะไรอีกนะครับแล้วเขียนป้ายเป้ยอะไรต่างๆมันล้วนแล้วแต่แสดงเจตนานะพอเวลาเขาจะผิดก็บอกว่าเหมือนพวกจะล้มล้างสถาบันเนี่ยเวลาเขาจะจับได้แล้วทางก็บอกปฏิรูปนะเหมือนกันพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนนั่นก็เหมือนกันนะเวลาฉีดอุดมการณ์เข้าไปก็อุดมการณ์คอมมิวนิสต์นั้นแต่เวลาจะถูกจับก็ประชาธิปไตยแบบนี้แหละนะครับ